ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลก็คล้ายๆกับแผ่นเมื่อกี้ที่พูดไปเนาะอันนี้ก็จะให้เห็นตัวของโครงสร้างเป็นสูตรโครงสร้างด้วยอ่ะว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีเอนไซม์ด้วยแต่ว่าระดับม.ปลายก็ไม่ต้องทำเอนไซม์หรอกเนาะโอเคอันนี้ก็คือให้ดูเล่นๆว่าพาธเวย์จริงๆมันเป็นยังไงเนาะต่อมาก็อย่างที่ค้างกันไว้เมื่อกี้นี้ก็คือตัวอักษรย่อของเพสไซเคิลนะครับซึ่งเรามาดูตั้งแต่แรกคือชื่อเพสไซเคิลเพสไซเคิลอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าไตรคาร์บอกซิลิกแอซิดไซเคิลเพราะอะไรเพราะว่าสารตัวแรกที่ได้จากเฮปไซเคิลหลังจากที่มีการปฏิกิริยากันระหว่างออกซิโดรซิติกแอซิดกับอะซิลโคเอเนี่ยเราได้อะไรเป็นตัวแรกก็คือได้ซิเตรตถูกไหมซึ่งตัวซิเตรตเนี่ยเป็นกรด C6 ที่มีหมู่คาร์บอกซิลิกหรือหมู่คาร์บอกซีเนี่ยทั้งหมด3หมู่คือมีหมู่ COH เนี่ย3หมู่เพราะฉะนั้นเคสไซเคิลอีกชื่อหนึ่งก็เลยมีชื่อว่าไตรคาร์บอกซิลิกแอซิดไซเคิลหรือชื่อว่าซิเตรตไซเคิลก็ได้นะครับตัวอักษรย่อเมื่อกี้นี้ก็ได้แก่ OAA ใช่ไหมก็คืออะไรคือออกสโลว์แอซิติกแอซิดเป็นซับสเตรตตัวแรกถูกไหมและเป็นผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายที่ได้มันก็เลยเป็นวงจรก็เลยกลายเป็นไซเคิลเป็นวัฏจักรนะครับตัวที่สองคือ alpha kg ก็คือ alpha keto glutaric acidก็คือเป็นกรด C5 ซึ่งเป็น C5 ตัวเดียวในเครปไซเคิลตัวที่3คือเป็นตัวอิเล็กตรอนแคริเออร์มารับอิเล็กตรอนไปในขั้นที่เปลี่ยนจากซัสซิเนตกลายเป็นฟูมาเลตนะครับชื่อแต่มันคือฟลาวินอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์นะคะก็คือมันจะมีฟาวินเนี่ยก็คือบ่งบอกว่ามันมีไลโบฟาวินเป็นองค์ประกอบไลโบฟาวินก็คือวิตามิน B2 นะครับเพราะถ้าขาดวิตามิน B2 อาการที่อาจจะเกิดได้คืออ่อนเพลียเพราะว่าตัวคลาสไซเคิลที่เกี่ยวกับการสร้างพลังงานเนี่ยมันหมุนไม่ได้นะครับเพราะขาดตัวรับอิเล็กตรอนไปนะครับแล้วส่วนของถ้าตัวไอ้ถ้าเจ้า FAD เนี่ยมารับอิเล็กตรอนใช่ไหมก็คือหรือรับโปรตอนหรือรับไฮโดรเจนก็ได้มันก็จะรับทีละ2 1ตัวเนี่ยมารับได้2ไฮโดรเจนก็จะเป็น FADH2 นะครับอันนี้ก็คือชื่อว่า reduce ED เพราะมันถูกดึงอิเล็กตรอนไปได้นะครับโดยสักอย่างนึงซึ่งเดี๋ยวกำลังจะได้พูดต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของ anaerobic respiration ก็ชื่อว่า reduced flavin adenine dinucleotide นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นจบสำหรับตัวของ Krebs cycle นะครับ
ส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือขั้นที่4คือขั้น Electron Transport Chain หรือว่าจะชื่อว่า Electron Transport System ก็ได้นะครับก็ตัวนี้ต้องรู้ก่อนว่าตำแหน่งมันเกิดที่ไหนนะครับตำแหน่งของ Electron Transport Chain หรือ Electron Transport System เนี่ยมันอยู่บนมันอยู่บน Inner Membrane ของไมโทคอนเดรียนะครับซึ่งมันก็คืออยู่บนไหนนั่นเองก็คือพวกซิสตาใช่ไหมที่มันยื่นซิสตาคือเป็นมาจากเนื้อเมมเบรนที่มันยื่นเข้าไปอ่ะประมาณเนี้ยก็จะอยู่ตามนี้ตามนี้ตามนี้ก็มีนะครับมันคืออะไรมันก็เป็นลักษณะของคอมเพล็กซ์ต่างๆอ่ะเดี๋ยวเอารูปให้ดูเลยดีกว่าทีแรกมันคือคอมเพล็กซ์ต่างๆก็ตัวนี้เป็นอัลเตอร์เมมเบรนตัวนี้เป็นอินเนอร์เมมเบรนของไมโทคอนเดรียนะครับเราสังเกตว่ามันจะมีอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ต่างๆอยู่บนอินเนอร์เมมเบรนตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด5คอมเพล็กซ์ด้วยกัน1 2 3 4 5ซึ่งคอมเพล็กซ์ที่5เนี่ยชื่อว่า ATP synthase ATP synthase ก็คือเป็นคอมเพล็กซ์ที่ใช้สร้าง ATP นะครับมันสับเซตของคอมเพล็กซ์ที่5เนี่ยคือ ADP + PI แล้วก็เวลามีพลังงานเกิดขึ้นนะก็จะพลังงานใส่ลงไปกลายเป็นพลังพลังงานสูงเกิดเป็น ATP เกิดขึ้นนะครับที่เราเมื่อกี้พูดกันว่าเฮ้ยเราได้พวก NADH+ H+ มาตั้งเยอะใช่ไหมลองย้อนกลับไปดูว่าเราได้ NADH+ H+ มาจากไหนบ้างอันแรกสุดก็คือได้มาจากไกลโคไลซิสถูกไหมเราได้2 NADH+ H+ มาถูกไหมอ่ะโน้ตไว้ก่อนจากไกลโคไลซิส2เนาะจากอะซิลโคเอฟอร์เมชันกี่ตัว2ตัวเหมือนกันแล้วก็ตัวของเคลฟที่เราสุดไปแล้วคือ6ตัวนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีอิเล็กตรอนแคเรียร์ตัวอื่นๆก็คือ FADH2 ถูกไหมซึ่งเราได้จากการเปลี่ยนแปลงของซัคซิเนไปเป็นฟูมาเรในเคลฟไซเคิลนะครับตรงนี้คือได้จากเคลฟ2ประเด็นก็คือไอ้เจ้าอิเล็กตรอนแคเรียร์ตัวนี้แหละที่มันรับโปรตอนอิเล็กตรอนจากสับเซตต่างๆในจากเมตาไบต์ต่างๆในว่าจะเป็นเครปไซเคิลอะซิโคเอฟอร์เมชันหรือไกลโคไลซิสเองเนี่ยไอ้เจ้าอิเล็กตรอนแคเรียร์ตัวนี้มันก็จะพาอิเล็กตรอนไปยังอินเนอร์เมมเบรนนะครับแล้วมันก็จะทำการส่งต่ออิเล็กตรอนให้กับคอมเพล็กซ์ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในกรณีที่อิเล็กตรอนมันมาจาก NADH ตรงนี้มันจะเข้าที่คอมเพล็กซ์หนึ่งนะครับเข้าที่คอมเพล็กซ์หนึ่งแล้วก็คือตอนแรกมันเข้าไปเนี่ยคือ NADH บวก H บวกเนี่ยมันรับมันมีทั้งองค์ประกอบของอิเล็กตรอนแล้วมีทั้งองค์ประกอบของโปรตอนใช่ไหมครับส่วนโปรตอนเนี่ยเวลามันเข้าไปในคอมเพล็กซ์แล้วมันจะถูกปั๊มเข้าไปบริเวณที่เรียกว่าอินเตอร์เมมเบรนสเปซนะถ้ามันผ่านมันก็จะปั๊มสู่อินเตอร์เมมเบรนสเปซส่วนอิเล็กตรอน
มันก็จะถูกถ่ายทอดส่งต่อไปยังคอมเพล็กซ์อื่นๆนะครับซึ่งในรูปตรงนี้สมมติถ้า NADH เข้ามาในคอมเพล็กซ์1โปรตอนก็ถูกปั๊มเข้าไปอิเล็กตรอนก็จะส่งไปยังโคเคลโคเคลก็จะวิ่งให้ไปยังตัวคอมเพล็กซ์3นะครับเคลที่นี่ก็คือเป็นมันมาจากคำว่ายูบิควินอนนะยูบิควินอนก็จะวิ่งไปยังคอมเพล็กซ์3แล้วจากคอมเพล็กซ์3มันก็จะส่งต่ออิเล็กตรอนให้กับไซโตโครม C แล้วก็ไปยังคอมเพล็กซ์ที่4หรือชื่อว่าไซโตโครมออกซิเดทและไซโตโครมออกซิเดทก็จะส่งอิเล็กตรอนให้กับออกซิเจนนะครับแล้วก็จะมีโปรตอนที่เผอิญอยู่ในแมทริกซ์มารวมกับออกซิเจนตรงนี้รวมกับอิเล็กตรอนก็ได้กลายเป็นน้ำขึ้นมานะครับส่วนตัวของโปรตอนหลังจากที่มันถูกปั๊มเข้าไปแล้วนะมันก็จะถูกสะสมไว้ในอินเตอร์เมมเบรนสเปซยิ่ง NADH มากขึ้นมาส่งอิเล็กตรอนให้มากขึ้นตัวโปรตอนในอินเตอร์เมมเบรนสเปซก็ต้องสูงขึ้นจนเกิดเป็นโปรตอนเกรเดียนพอได้โปรตอนเกรเดียนปุ๊บนะอันนี้คือโปรตอนเกรเดียนมันก็จะเกิดเป็นเคมอออสโมซิสก็คือตัวโปรตอนเป็นตัวเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีโปรตอนเยอะไปเป็นบริเวณที่มีโปรตอนน้อยกว่าก็คือออกจากอินเตอร์เมมเบรนสเปซมายังตัวของแมทริกโดยผ่าน ATP synthase จากการเคลื่อนที่ของโปรตอนทำให้มีการหมุนของ ATP synthase การหมุนเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกิดพลังงานขึ้นเอาไปใช้ในการเปลี่ยน ADP บวก PI ให้กลายเป็น ATP เกิดพลังงานขึ้นนะครับซึ่งในสิ่งที่ต้องรู้คืออะไรสิ่งที่ต้องรู้ก็คือตัว NADH เนี่ยบวก H บวกเนี่ยมันจะเข้าที่คอมเพล็กซ์1แล้วก็อิเล็กตรอนก็จะถูกส่งไปยังคอมเพล็กซ์3 4แล้วก็ออกซิเจนนะคอมเพล็กซ์1 3 4ออกซิเจนแต่ในกรณีที่เป็นอิเล็กตรอนที่มาจากตัวของ FADH2 มันจะไม่เข้าคอมเพล็กซ์1มันจะเข้าคอมเพล็กซ์2เลยนะครับซึ่งถ้าเมื่อกี้จำเคล็ดไซเคิลได้ตัวที่ให้อิเล็กตรอนก็คือตัวซักซิเนตใช่ไหมครับซักซิเนตมันก็จะให้แก่ FAD ซึ่งปกติแล้ว FAD มันก็จะเป็นรวมตัวอยู่ในคอมเพล็กซ์2อยู่แล้วคือซักซิเนตมันจะวิ่งมาให้ตัวนี้ก็จะเกิดเป็น FADH2 ขึ้นแล้วฟูลเมนก็จะเป็นตัวออกไปจาก FADH2 ก็จะส่งอิเล็กตรอนต่อไปเป็นคอมเพล็กซ์มันเริ่มที่คอมเพล็กซ์2ใช่ไหมก็ไป3 4แล้วก็ออกซิเจนนะครับซึ่งออกซิเจนเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะครับส่วนโปรตอนที่มันพ่วงมาด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ไหนไอพวกคอมเพล็กซ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะพยายามปั๊มเข้าไปอย่างอินเตอร์เมมเบรนสเปซซึ่ง1 NADH บวก H บวกเนี่ยเวลามันผ่านคอมเพล็กซ์3คอมเพล็กซ์แล้วพลังงานที่ถูกสะสมในรูปของอิเล็กตรอนโปรตอนตรงนี้ทำให้สามารถสร้าง ATP จากที่บริเวณ ATP synthase ได้3 ATP แต่ในกรณีที่ถ่ายทอดผ่านทาง FADH2 นะครับจะได้พลังงานในรูปของ ATP เพียงแค่2 ATP เท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องรู้ระหว่างความต่างระหว่าง NADH บวกให้บวกกับ FADH2 นะครับเพราะฉะนั้นตัวของที่เมื่อกี้เราสรุปไปตัวนี้ก็ได้10 NADH บวก H บวกใช่ไหมตัวนี้ได้2แสดงว่าถ้ามันวิ่งผ่านตัวอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนแล้วเนี่ย ATP ที่ได้จาก NADH บวก H บวกNADH ไม่มีบวกนะตรงเนี้ยก็ต้อง1 NADH ได้เท่าไหร่3 ATP คูณ3กลายเป็น30จาก FADH2 1 FADH2 ได้เท่าไหร่ได้แค่2 ATP ก็กลายเป็น4ซึ่งพลังงานที่ได้จากขั้นตอนอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มเนี่ยมันก็คือเป็นการสร้าง ATP จาก Oxidative Phosphorylation ใช่ไหมมันสรุปเลยก็คือ Oxidative
phosphorylation ที่ได้จากตรงเนี้ยมันจะสร้างได้ทั้งหมด34 ATP นะครับซึ่งบางเซลล์มันไม่ได้34หรอกเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าเซลล์ไหนบ้างได้34เซลล์ไหนที่ได้น้อยกว่านี้นะครับโอเคงั้นพี่ขอสรุปเลยก็แล้วกันเนาะสรุปว่ากลูโคส1โมเลกุลที่เข้ามาเนี่ยเราจะได้พลังงานจากส่วนไหนยังไงบ้างนะครับกลูโคส1โมเลกุลที่เข้ามานะก็เรามีกี่ขั้นนะ4ขั้นก็คือไกลโคไลซิสเรามีacetyl-CoA formation มี Krebs นะครับคอลัมน์แรกก็คือเป็น subset level พี่ย่อแบบนี้ว่า subset level phosphorylationต่อมาก็คือเป็นตัว oxidative phosphorylation นะจาก subset level ของ glycolysis เราจะได้2 ATP สุทธิถูกไหมก็คือใช้ไปก่อน2ลากขาดมา4มันก็เลยได้2 ATP สุทธิส่วน oxidative ก็คือจะได้อยู่ในรูปของ2 NADH บวก H+ นะครับacetyl-CoA formation subset level phosphorylation ไม่มีไม่ได้ ATP โดยตรงส่วน oxidative ก็ได้2 NADH+ ส่วน Krebs cycle ตัว subset level ได้อยู่ในรูปของ GTP แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนเป็น ATP ได้นะครับส่วน oxidative phosphorylation ก็จะได้เป็น6 NADH+ กับอีกตัวนึงก็คืออะไรครับ2 FADH2 ถูกไหมซึ่งเมื่อกี้เราคำนวณส่วนของ oxidative phosphorylation รวมเป็นทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะตรงนี้ทั้งหมดก็คือ34ใช่ป่ะถ้าเราคิดเต็มๆอ่ะและตัว subset level phosphorylation ได้ทั้งหมด4 ATP เพราะฉะนั้น1กลูโคสจะให้เท่าไหร่รวมกันเต็มที่38 ATP นะครับโอเคซึ่งตัวของสมการรวมนะครับสมการรวมของการหายใจแบบใช้ออกซิเจนก็คือมีดังต่อไปนี้ก็คือตัวของกลูโคส16 H12O6บวกกับ6ออกซิเจนบวก38 ADP บวก PI บวก38 PI นะได้กลายเป็น6คาร์บอนไดออกไซด์บวก6น้ำแล้วก็บวก38 ATP นะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าตัวไอ้เจ้าคาร์บอนของกลูโคสเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไปอยู่ไหนหมดเลยจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หมดเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นในขั้นของอะซิโคไลซอร์เมชันซึ่งจาก6ก็ปล่อยไป2แล้วก็ตัวของเครปเอเนี่ยก็ปล่อยไป4นะครับมันตรงคาร์บอนก็โอเคนะเก็ทนะคือปล่อยทั้งจากเครปแล้วก็ปล่อยทั้งจากอะซิโคไลซอร์เมชันในส่วนตัวของออกซิเจนตรงนี้เนี่ยก็คือดูว่าสมมติคิดจาก1โมเลกุลของ NADH+ นะครับสมมติเรามี1 NADH+
เวลาถ่ายทอดทางอิเล็กตรอนทางสปอนเชนเนี่ยมันก็ถ่ายไปกี่อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนถูกไหมนะครับซึ่งตัวที่มารับเนี่ยก็คืออะไรคือตัวออกซิเจนถูกไหมอิเล็กตรอนเนี่ยส่งให้ออกซิเจนซึ่งผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้คืออะไรคือน้ำแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าตัวของมันก็ต้องมีตัวโปรตอนมารับด้วยถูกไหมแบบเนี้ยสมมติถามว่าออกซิเจนตรงนี้ต้องดูดด้วยเท่าไหร่ถึงจะได้น้ำหนึ่งโมเลกุลต้องใส่หนึ่งส่วนสองข้างหน้าถามว่าโปรตอนต้องใช้กี่โปรตอนสองถูกไหมบวกสองโปรตอนก็ถูกพอดีเพราะว่ามันมี2โปรตอนแล้วก็ดุลประจุด้วยถูกไหมมี2รับมา2อิเล็กตรอนใช้2โปรตอนรวมกันเนี่ยประจุสุทธิกลายเป็น0แล้วก็ได้ดุลตัวออกซิเจนแล้วก็ตัวไฮโดรเจนด้วยก็ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น1 NADH+ H+ ที่ได้เนี่ยซึ่งผลสม2อิเล็กตรอนต้องใช้ออกซิเจน1ส่วน2โมลใช้โปรตอน2โมลถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราคำนวณว่าตัวของเนี่ยตัวของ NADH+ H+ มีทั้งหมดกี่ตัว10ตัวใช่ไหมในที่เราอาจจะรวม FADH2 ไปเลยก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นแคริเออร์2อิเล็กตรอนเหมือนกันก็แสดงว่าพี่ขอเขียน slash FADH2 ไปเลยนะจะได้คิดไปทีเดียวคือแสดงว่ามีแคริเออร์ทั้งหมดเนี่ยอันนี้10 12 12ตัวถูกไหมมีแคริเออร์12ตัวก็แสดงว่าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยต้องคูณเท่าไหร่คูณ12นี่คูณ12ด้วยคูณ12ให้หมดก็กลายเป็นเท่าไหร่6ออกซิเจนถูกไหมแล้วตรงนี้ก็ได้เป็นเท่าไหร่12น้ำถูกปะโอเคกลับมาดูก่อนพอออกซิเจนตรงไหมตรงนะครับถูกต้องเพราะว่าออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะครับมันก็ปรากฏอยู่ในสมการด้วยเนาะแต่ประเด็นก็คือตัว12น้ำมันได้12น้ำนะในขั้น ETC แต่ว่าทำไมสมการรวมเหลือแค่6น้ำเพราะว่าน้ำที่หายไปมันหายไปยังไงมันหายไปในขั้นเคปไซเคิลนั่นเองนะครับหายไปในขั้นเคปไซเคิลซึ่งก็ไม่ต้องจำหรอกเขาไม่ถามหรอกว่าน้ำหายไปในขั้นตอนไหนบ้างแต่ให้รู้ว่าไอ้น้ำ6โมเลกุลที่หายไปเนี่ยก็คือมันถูกใช้ไปในขั้นเคปไซเคิลนะครับก็สรุปง่ายคือว่าใช้น้ำ6โมเลกุลมันใช้น้ำ6โมเลกุลในขั้นเคปไซเคิลแต่ว่ามันได้12โมเลกุลในขั้น ETC ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือน้ำเท่าไหร่ในเป็นข้อสรุปก็คือ6โมเลกุลมันน้ำเคลียร์ไหมเคลียร์นะส่วน ATP ก็ตรงไปตรงมาตามที่เราคำนวณเนาะเคลียร์อันนี้คือเป็นสมการสรุปสำหรับตัวของ aerobic respiration ของกลูโคสนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นกับเซลล์อะไรมันเกิดเซลล์อะไรมันถึงจะได้38 ATPก็คือเซลล์หัวใจตับแล้วก็ไตนะครับสมการนี้นะใช้ได้กับเซลล์หัวใจตับแล้วก็ไตเพราะอะไรเพราะว่าเราอย่าลืมว่าตัว NADH+ H+ กับ FADH2 อ่ะเวลามันเอาไปส่งให้กับอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มอ่ะ3ตัวเนี้ย3 3 3 3กลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่อยู่ในแมสทริกอยู่แล้วถูกมั้ยมันอยู่ในแมสทริกของไมโทคอนเดรียอยู่แล้วแต่ว่าตัว2 NADH+ ตรงเนี้ยจะเดิมมันอยู่ในไหนมันอยู่ในไซโตซอลแสดงว่ามันต้องมีวิธีในการขนส่ง NADH+ H+ ตรงนี้ให้เข้ามาในไมโทคอนเดรียมันถึง
ส่งอิเล็กตรอนให้กับอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มได้นะครับซึ่งเซลล์หัวใจตับไตเนี่ยมันก็จะมี NAD บวกมารับมันจะมี NAD บวกทางฝั่งแมทริกซ์ของไมโทคอนเดรียมารับจากไซโตซอลตรงนี้มันก็เลยได้เป็น NADH บวก H บวกเหมือนเดิมก็คือเหมือนตรงตามตารางนี้ที่เขียนแต่ว่าในกรณีของเซลล์อื่นๆนะครับเซลล์อื่นๆทางด้านแมทริกซ์ของไมโทคอนเดรียมันเอา FAD บวกมารับแทนนึกออกไหมมันเอา FAD บวกมารับแทนก็คือจากตรงเนี้ยจริงๆถ้าเป็นเซลล์หัวใจตับตายมันควรจะได้เป็น2 NA 2 NADH บวก H บวกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเซลล์อื่นๆตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่ละมันจะกลายเป็น FADH2 2โมเลกุลเพราะฉะนั้นจำนวน ATP ที่มันหายไปเนี่ยก็คือถ้าเป็น NADH บวก H บวกมันจะสามารถสร้าง ATP ได้มากกว่า FADH2 อยู่1 ATP ถูกไหมแต่ว่ามันเปลี่ยนไปทั้งหมด2โมเลกุลก็แสดงว่าต้องเอา1ไปคูณ2คือมันจะหายไปกี่ ATP ครับหายไป2 ATP ก็แสดงว่าในกรณีที่เป็นเซลล์อื่นๆที่ไม่ใช่เซลล์หัวใจตับไตเนี่ยตอนนี้ต้องอยู่ด้วย36แล้วก็36 ATP นะครับอันนี้ก็เป็นพลังงานโดยรวมทั้งหมดที่คิดได้ต่อ1กลูโคสอย่าลืมว่ามันขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ด้วยว่ามันใช้NAD บวกหรือว่า FAD บวกมารับอิเล็กตรอนแทน NAD ให้บวกที่บวกซึ่งอยู่ในไซโตซอลแต่มันก็คือโมเลกุลนี้มันเข้าไมโทคอนเดรียไม่ได้มันต้องเอา NAD บวกหรือไม่ก็ FAD บวกในไมโทคอนเดรียมารับแทนนะครับขบวนการเด็กส้มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD on School